ประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้นในพระคัมภีร์เราได้พบว่าพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความรักและทรงเอาพระทัยใส่ประชากรของพระองค์เสมอดังที่พระองค์ประทานกษัตริย์ที่ดีแก่ประชากรของพระองค์อีกทั้งประทานพระพรพระปรีชาญาณแก่บรรดากษัตริย์ทั้งหลายเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวคริสตชนชาวไทยทุกคนจึงขอร่วมใจพร้อมกันตั้งจิตอธิษฐานภาวนาเพื่อขอพระพรจากพระเจ้าได้โปรดอภิบาลรักษาพระองค์ให้อยู่ในพระญาณเอื้ออาทรของพระองค์ตลอดไปฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าบิชอปยอแซฟจูสันสิริสุทธิ์ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยบรรดาบิชอปบาทหลวงนักบวชชายหญิงและคริสตศาสนิกชนไทยในนามของพระศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทยขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในอภิลักขิตสมัยพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ในวาระอันเป็นสุภมงคลยิ่งนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระราชกรณียกิจที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทผู้ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนุปถัมภกได้ทรงปฏิบัติเกี่ยวเนื่องกับพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยมาตั้งแต่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานอุปถัมภ์บำรุงแก่ทิฏฐชนคาทอลิกไทยตลอดมานั้นข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงระลึกถึงประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้นในพระคัมภีร์ได้พบว่าเหตุพระองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความรักต่อประชากรของพระองค์เสมอจึงได้ประทานกษัตริย์ที่ดีแก่ประชากรของพระองค์อีกทั้งประทานพระพรและพระปีชาญาณแก่บรรดากษัตริย์ทั้งหลายเพื่อจะได้ปกครองดูแลปวงชนให้อยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุขดุจเดียวกันพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงบำเพ็ญในการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงชนชาวไทยตลอดมานั้นก็เป็นเหตุให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้อยู่ร่วมกันบนแผ่นดินไทยด้วยความร่มเย็นเป็นสุขและมีศูนย์รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันกับพี่น้องชาวไทยทั้งปวงในอภิลักขิตสมัยพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทมาบรรจบในวันที่28กรกฎาคม2567นี้ข้าพระพุทธเจ้าคริสตชนคาทอลิกไทยทั้งปวง
ร่วมใจกันเพื่อโมทนาขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าอีกทั้งตั้งจิตพร้อมใจกันอธิษฐานภาวนาเพื่อวิงวอนขอพระพรอนุดมถวายแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทขอพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพโปรดประทานอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงเปี่ยมด้วยพระพรและพระปีชาญาณเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลทั่วทิศสานุทิศสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าพร้อมด้วยพระสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระเจ้าโปรดประทานพระพรแก่ราชอาณาจักรไทยที่รักของเราให้เจริญมั่นคงไพบูลย์ประชากรทั้งมวลอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุขตลอดไปด้วยเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าทุกท่านและสาธุชนผู้มีน้ำใจดีทั้งหลายพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในบรโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เราร่วมใจกันอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าผู้ทรงเป็นต้นทานแห่งความรักและพระทัยเมตตาเพื่อขอพระองค์โปรดอภิบาลรักษาให้ทรงเจริญมีพระชนพรรษายิ่งยืนนานเปี่ยมด้วยพระปรีชาญาณทรงพระเกษมสำราญเป็นพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านานก่อนที่เราจะรับฟังพระวาจาพระเจ้าและขอบพระคุณพระองค์ในพิธีบูชาขอบพระคุณวันนี้ให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเราไม่คู่ควรแต่พระเมตตาและความรักของพระเจ้าก็มีเสมอเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ
ข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงพระเมตตาบันดาลให้ผู้รับใช้ของพระองค์และทรงพระกรุณาเพิ่มพูนพระหัตถ์สถานในจิตใจให้เขามีความเชื่อเข้มแข็งความหวังมั่นคงและความรักร้อนแรงในจิตใจจะได้เฝ้าปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์ตลอดไปทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าแห่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร์อาเมนพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าทุกท่านและสาธุชนผู้มั่นใจดีทั้งหลายพระวาจาพระเจ้าที่เราอัญเชิญมาอ่านและรับฟังกันในวันนี้พูดถึงอริยธรรมแห่งความรักเมตตาที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงนำเข้ามาในโลกและพระองค์ทรงปรารถนาให้บรรดาศิษย์ของพระองค์เป็นกลุ่มแรกที่จะปฏิบัติต่อกันตามแนวทางดังกล่าวนี้เพื่อก่อเกิดและขับเคลื่อนวิถีชีวิตใหม่นี้ให้แพร่หลายกระจายตัวไปในสังคมโลกรอบข้างและหากเราตั้งใจจริงเช่นนี้จนถึงขั้นนั้นก็หมายความว่าการเสียสละสิ่งอื่นๆที่เหลือที่เราจะถูกเรียกร้องจากความรักต่อเพื่อมนุษย์ในชีวิตประจำวันซึ่งเล็กน้อยกว่านี้มากยังไม่ถึงขั้นนี้ไม่ถึงขั้นสละทั้งชีวิตให้ในทันทีเราก็น่าจะเสียสละให้กันและกันได้อย่างเช่นการสละละความคิดเห็นของตนเองการเสียสละความสะดวกสบายการอดทนยอมรับกันให้อภัยกันการยอมเสียศักดิ์ศรีการสละพรีอื่นๆที่เหลือทั้งหมดซึ่งยังไม่เรียกร้องถึงขั้นสละละให้ชีวิตทั้งหมดในคราเดียวเราแต่ละคนน่าจะเสียสละให้แก่กันและกันได้ข้อคิดเหล่านี้มีไว้เพื่อช่วยเราให้เติบโตมากขึ้นในความรักต่อกันในหมู่คณะนักบวชรวมทั้งคณะสงฆ์ในครอบครัวคริสเตียนในชุมชนความเชื่อคริสเตียนเพื่อเราจะสามารถเข้ามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนในการผลักดันอริยธรรมแห่งความรักเมตตาให้เกิดเป็นจริงขึ้นได้ในทุกแวดวงของพระศาสนาจักรของเราและในแวดวงสังคมที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยได้เพราะนี่เป็นประเด็นเรื่องความรักต่อกันอันเป็นความรักต่อพี่น้องเพื่อนมนุษย์ขั้นสูงสุดและที่กล่าวมานี้ไม่ใช่เพียงแต่ว่ารักผู้อื่นเหมือนรักตัวเราเองเท่านั้นประเด็นที่ว่ารักผู้อื่นเหมือนรักตนเองนี้ก็เป็นกฎทองเป็นโกลเด้นรูลที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ของศาสนาต่างๆเพราะฉะนั้นประเด็นที่ว่ารักกันและกันนี้ถือว่าเป็นเพียงความรักเพื่อนมนุษย์ขั้นแรกเป็นก้าวแรกเป็นเบื้องต้นแต่ก็เป็นขั้นตอนที่จำเป็นและขาดไม่ได้เพราะขั้นนี้เป็นขั้นพื้นฐานของความยุติธรรมกฎหมายบ้านเมืองสิทธิมนุษยชนทั้งหมดก็วางรากฐานอยู่บนพระวาจาตอนดังกล่าวนี้จงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองพี่น้องคริสเตียนคาทอลิกที่รักทุกท่านด้วยสำนึกในพระเมตตารักขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงมีต่อเราทรงโปรดให้ข่าวดีแห่งความรอดพ้นมาถึงแผ่นดินสยามนี้ขอให้พวกเราทุกคนสืบทอดจิตนารมณ์ของบรรดาธรรมทูตต่อเนื่องต่อไปด้วยการเป็นพยานและการประกาศข่าวดีแห่งความรักเมตตาของพระเจ้าที่เราได้รับมาแล้วแก่พี่น้องชาวไทยคนอื่นๆที่กำลังรอรับฟังข่าวดีนี้อยู่คำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะทำภารกิจนี้ได้อย่างไรประการแรกขอให้เราตัดสินใจเด็ดเดี่ยวที่จะดำเนินชีวิตเป็นพยานถึงพระคริสต์เจ้าโดยปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์เสมอประกาศข่าวดีของพระองค์ด้วยการแบ่งปันบอกเล่าประสบการณ์ชีวิตความเชื่อของเราแก่กันและกันในครอบครัวในกลุ่มวิถีชุมชนคริสเตียนย่อย BEC บ้านใกล้เรือนเคียงในกลุ่มองค์กรกลุ่มพระพรพิเศษกลุ่มวิชาชีพและในชุมชนวัดของเราในสำนักงานและทุกที่หากเราคริสเตียนปฏิบัติดังนี้สังคมรอบข้างเราจะสามารถพบเห็นพระเจ้าได้อีกครั้งหนึ่งสัมผัสพระเจ้าในปัจจุบันที่เสด็จพระดำเนินไปตามถนนหนทางในเมืองในสำนักงานในสถานศึกษาและในทุกสถานที่และท่ามกลางพวกเราทุกคนและสิ่งสำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือพวกเขาจะพบเห็นพระเยซูผู้ทรงดำรงชีวิตอยู่ในตัวเราคริสเตียนสิทธิ์ของพระองค์แต่ละคน
รวมทั้งพบประสบพระเยซูเจ้าผู้ประทับท่ามกลางเราในชุมชนคริสเตียนย่อยชุมชนเล็กๆในครอบครัวที่ดำเนินชีวิตในอารยธรรมความรักเมตตาต่อกันและนี่คือประกายไฟน้อยๆอันเป็นจุดเริ่มต้นการปฏิรูปสังคมรอบข้างด้วยคุณค่าพระวรสารปฏิรูปทุกสิ่งทุกอย่างทั้งชีวิตผู้คนความเป็นอยู่สภาวิชาการต่างๆช่วยให้สังคมมีมนุษยธรรมมีคุณธรรมความดีมีอารยธรรมความรักเมตตาที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงนำจากบ้านพระบิดาของพระองค์เข้ามาในโลกนี้ให้ปรากฏยิ่งวันยิ่งชัดเจนมากขึ้นนี่คือการผจญภัยศักดิ์สิทธิ์ที่รอคอยเราอยู่เริ่มต้นแล้วและจะดำเนินต่อเนื่องต่อไปตราบจนทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันอาเมนไฟแห่งหวังชวนอยู่ในดวงเรือดีเล่งบทนี้ขอมอบถวายพระองค์และชีวิตที่นำพาชีวะดำรงบนทางตรงข้าวังวางใจพระองค์ชนชาติทุกเผ่าทุกภาษาทุกคนแห่งได้พบแสงจากพระวจนะสงสัยหมดทั้งหลายที่อ่อนแอแม้กระจายไกลจะยังพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงก้มศีรษะวอนขอพระพรจากพระเจ้าขอพระเจ้าองค์ความบรรเทาทุกประการโปรดให้ท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและได้รับพระพรนาวนับประการจากพระองค์เทอญขอพระองค์ทรงช่วยท่านทั้งหลายให้พ้นจากความวุ่นวายใดๆเสมอไปมีจิตใจมั่นคงอยู่ในความรักของพระองค์เทอญอาเมนขอพระจิตเจ้าประทานความเชื่อความหวังและความรักให้ท่านทั้งหลายอย่างบริบูรณ์เพื่อชีวิตของท่านจะได้ร่ำรวยขึ้นด้วยกิจการดีทุกประการจนบรรลุถึงชีวิตนิรันดรเทอญอาเมน
และขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงอยู่ตลอดไปเทอญอาเมน